สวัสดีนะครับนี่จะมาสอนเรื่องสมการการเคลื่อนที่นะครับโรงเรียนพหฤทัยคอนแวนต์นะครับแวนไม่แวนไม่รู้นะครับสรุปนะครับ น้องอุ้มนะครับวัตถุมีความเร็วคงที่นะครับ S เท่ากับ VT นะครับวัตถุมีความเร่งคงที่นะครับสมการหลักนะครับถ้ามันตกลงมานะครับค่าพวกนี้จะเป็นบวกเลยนะครับถ้ามันขึ้นขึ้นไปนะครับค่า t จะเป็นลบอย่างเดียวนะครับขึ้นแล้วก็ลงมาแบบนี้นะครับระยะทางจะเป็น0นะครับค่า t จะติดลบค่า v จะติดลบค่า u จะเป็นบวกนะครับมันขึ้นมาแล้วตกข้างบนแบบนี้นะครับค่า t จะติดลบนะครับ v จะติดลบนะครับ s จะเป็นบวกนะครับถ้าโยนมาปุ๊บตกมาแบบนี้ s จะติดลบนะครับ t ก็ติดลบด้วยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องหมายของปริมาณต่างๆมันก็จะมีประมาณอยู่ทั้งหมดอยู่5กรณีดังนี้นะครับสมการนี้เราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีตรงนี้พิเศษอีกอันหนึ่งนะครับนี่มันจะเป็นช่วงเวลาใดๆนะครับตรงนี้การตกอย่างอิสระนะครับนี่ก็เป็นหอไอเฟลนะครับค่า G ก็ที่ใช้กันก็10นะครับจะแบ่งเป็นนะครับเราจะเริ่มจากตรงตำแหน่ง y นะครับลงมาอยู่ข้างล่างนะครับตรงที่เวลาเท่ากับ0นะครับความเร็วแกน y ก็จะเท่ากับ0นะครับตรงเวลาเท่ากับ1วินาทีระยะทางแกน y จะติดลบ5นะครับที่มันติดลบ5เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันวัดต่ำกว่าจุดที่อ้างอิงนะครับเลยติดลบนะครับเช่นเดียวกันนะครับ vy ก็ติดลบเหมือนกันนะครับลบ10นะครับตรงเวลาที่2วินาทีนะครับระยะทางก็จะติดลบ20 vy ก็จะลบ20นะครับ3วินาทีนะครับตรงนี้ระยะทางก็ติดลบ45นะครับอันนี้ก็ติดลบ30นะครับนี่ก็เป็นภาพการตกอย่างอิสระนะครับจนมาถึงพื้นนะครับทุกอย่างก็จะเป็น0นะครับเวลานะครับที่วัตถุชนกันนะครับที่โจทย์ชอบถามนะครับถ้าเราโยนขึ้นไปแล้วเจอกันนะครับมี u 2กับ u 1นะครับในสมการนี้นะครับ t h ใหญ่หารด้วย u 1บวก u 2นะครับคือเวลาที่วัตถุชนกันถ้าโจทย์ให้ถามนะครับอันนี้มันขึ้นไปนะครับ u 1ก็ขึ้น u 2ขึ้นแต่ไป u 2เนี่ยไปชน u 1ตรงนี้นะครับจาก t เท่ากับ h ด้วย absolute u 1ลบ u 2แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นกรณีทั้งหมดสรุปได้ดังนี้นะครับไปดูโจทย์ของเรานะครับโยนนะครับโจทย์ใช้คำว่าโยนนะครับตรงนี้โยนก้อนหินนะครับอันนี้ก็เราก็จะรู้ค่า g เลยนะครับโยนก้อนหินขึ้นนะครับแสดงว่าค่า g ของเราเนี่ยนะครับเลข9นะครับหรือเลข9นะค่า g ค่า g ก็จะมีค่าเท่ากับติดลบ10เลยนะครับตรงนี้ตามแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นนะครับ20เมตรต่อวิอันนี้ก็คือ u นะครับตรงนี้ต้องหา1ก้อนหินขึ้นนะครับไปได้จุดสูงสุดนะครับกี่เมตรนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับสูงสุดกี่เมตรนะครับคำว่าสูงสุดกี่เมตรตรงนี้v ของเราจะเท่ากับ0นะครับความเร็วปลายนะครับข้อ1ก็จะหาได้ละนะครับตรงนี้โจทย์ให้หานะครับว่าก้อนหินจะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่นะครับก็คือหา s นั่นเองนะครับก็ ขึ้นไปแบบนี้ถ้าวาดรูปออกมาสเก็ตนะครับมันก็จะมีรูปก้อนหินนะครับขึ้นไปปั๊บปั๊บข้างบนนะครับตกลงมาแบบนี้แต่ว่านะครับบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณจุดสูงสุดตรงนี้นะครับค่า v มันจะเท่ากับ0นะครับถามนะครับว่าสูงสุดกี่เมตรก็คือถามระยะทางตรงนี้นั่นเองนะครับ s ตรงนี้นั่นเองนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นพื้นนะครับตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับตอนนี้ก็ใช้สูตรนะครับ v กำลัง2เท่ากับu กำลัง2นะครับบวกนะครับ2นะครับ gs นั่นเองนะครับ v ของเราเท่ากับ0นะครับนี่ก็เป็น0นะครับ
u กำลังสองนะครับก็เป็น20กำลังสองนะครับค่า c ติดลบนะครับใส่ลบตรงนั้นก็ได้นะครับ10นะครับ s นะครับ2คูณ10นะครับได้20ติดลบนะครับย้ายไปด้านนึงก็เป็นบวกนะครับ20 s นั่นเองนะครับ20กำลังสองก็400นะครับนี่ศูนย์กับศูนย์นะครับ s ของเราก็นะครับ400หาร20นะครับก็เท่ากับ20เมตรนั่นเองครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเขียนก่อนเดี๋ยวจะงงนะครับ400หาร20นะครับก็เท่ากับนะครับ20เมตรนั่นเองครับแสดงว่านะครับความสูงของมันนะเท่ากับ20เมตรนะครับต่อไปนะครับอันที่สองบ้างนะครับน้องอุ้มน้องอุ้มนะครับสบายดีนะครับตอนเย็นนะครับต่อไปข้อสองนะครับถามต่อนะครับก้อนหินใช้เวลาเคลื่อนที่นานเท่าไหร่ถึงจะตกสู่ที่เดิมนะครับคำว่าที่เดิมเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นไปแบบเนี้ยนะครับขึ้นไปปึ๊บแต่ว่ามันตกลงมาตรงเนี้ยนะครับที่เดิมนะครับตรงนี้แสดงว่านะครับเราก็จะหาเวลานะครับที่มันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดก่อนก็ได้นะครับตรงนี้เวลาที่มันขึ้นจุดสูงสุดนะครับก็อันนี้ก็เป็นทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นทีสองนะครับแน่นอนมันไปอยู่ตรงนี้มันก็จะหยุดนิดหนึ่งนะครับมีเท่ากับศูนย์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะตกลงมานะครับข้อนี้นะครับก็จากสมการนะครับ s นะครับเท่ากับเล็บนะครับ u บวก v หารสองนะครับคูณกับ t นั่นเองนะครับ s ระยะทางของเราก็ได้ละ20นะครับ u นะครับความเร็วต้นนะครับความเร็วต้นก็20นะครับ v ของเราก็ศูนย์นะครับปุ๊บหารสองคูณ t นะครับก็ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็ตัดกันได้10 t นะครับ20เท่ากับ10 t นะครับมันก็ย้ายไปหารนะครับ t เราก็ตอบ2วินาทีนะครับทีหนึ่งนะครับแต่อย่าลืมนะครับข้อนี้นะครับเขาถามนะครับเวลาตรงเนี้ยขึ้นไป2แน่นอนก็ต้องลงมา2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องตอบนะครับว่าเวลาทั้งหมดนะครับก็เอา2คูณ2นั่นเองครับก็เท่ากับ4วินาทีนะครับนี่คือข้อ2ก็ต่อไปข้อที่3นะครับก้อนหินอยู่ที่ใดหลังจากโยนหินนาน5วินาทีนะครับก็เรียกว่านะครับมันตกลงมาพื้นตรงนี้เรียบร้อยนะครับใช้เวลา4วินาทีนะครับพอทำ5วินะครับมันก็อยู่ที่เดิมนะครับมันก็ไม่สามารถทะลุดินไปได้อันนี้มันเป็นพื้นดินละนะครับแล้วก็สามก็ตอบเลยนะครับอยู่ตรงพื้นดินนะครับเรียบร้อยนี่ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับอ้าวต่อไปนะครับข้อที่สองนะครับปาก้อนหินลงมาในแนวดิ่งนะครับ ข้อนี้นะครับปาก้อนหินลงมาในแนวดิ่งนะครับตรงเนี้ยเราก็จะได้ค่า g แล้วนะครับค่า g ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะครับบวก10นะครับตรงนี้ด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาทีนะครับนี่ก็คือ u นั่นเองนะครับในเวลา2วินาทีนะครับนี่ก็คือ t นะครับจะถึงพื้นดินจงหา1ตำแหน่งที่ปาก้อนหินนะครับอยู่สูงจากพื้นดินกี่เมตรนะครับก็หา S ออกมานะครับว่าอยู่สูงพื้นดินกี่เมตรนั่นเองนะครับหนึ่งง่ายๆนะครับหา S นะครับง่ายๆเลยนะครับ S นะครับเท่ากับ UT นะครับ
บวกนะครับ1ส่วน2นะครับ g t กำลังสองนะครับแคปค่าไปเลยนะครับค่า u ก็15นะครับเวลาก็บอกมาให้เราแล้ว2วินาทีนะครับค่า g เป็นบวกนี่ก็เป็นบวกด้วยนะครับ1ส่วน2นะครับค่า g ก็10นะครับ t ของเราก็2นะครับทั้งหมดกำลังสองนะครับคิดเลขออกมานะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็น30นะครับเป็น5นะครับ5คูณ4ได้20นะครับสุดท้ายนะครับระยะทางของเรานะครับมีค่าเท่ากับ50เมตรนะครับระยะทางที่ปาก้อนหินอยู่สูงจากพื้น50เมตรนะครับอ้าวต่อไปนะครับข้อที่2นะครับข้อที่2ความเร็วของก้อนหินนะครับก็คือหาความเร็วปลายนี่แหละ v มีค่าเท่าไหร่นะครับก็จากสูตรนี้เลยนะครับ v เท่ากับนะครับ u นะครับบวกกับ gt แบบนี้เลยนะครับค่านะครับ u ก็15นะครับ g ก็10นะครับเวลานะครับเวลาก็2นะครับตรงนี้ก็เท่ากับนะครับ15บวกกับ20นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น v ของเราก็เท่ากับนะครับ35นะครับเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับนี่คือข้อที่2นะครับอ้าวต่อไปนะครับข้อที่3นะครับข้อที่3 โยนนะครับโยนอีกแล้วนะครับโยนก้อนหินขึ้นนะครับค่า g ก็ติดลบนะครับลบ10นะครับสูงนะครับ12เมตรนะครับนี่คือ s นั่นเองนะครับ s เท่ากับ12เมตรนะครับอ๋อนะครับรูปประจำนี้นะครับตรงระยะทางข้อนี้นะครับระยะทางของเรานะครับจะต้องติดลบนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราโยนเนี่ยมันต่ำกว่าจุดแอนเองนะครับคือเราอยู่ที่สูงเนี่ยสูงจากพื้นดิน12เมตรนะครับแต่ว่าเวลาเราโยนก้อนหินนะครับมันผ่านจุดแอนเองมานะครับมันผ่านจุดแอนเองนะครับข้อนี้ s ระยะทางของเรานะครับเขียนตัว s นะครับนี่ ระยะทางของเราจะติดลบนะครับเอสนะครับจะเท่ากับนะครับลบ12เมตรนะครับปรากฏว่าใน4วินาทีต่อมานะครับเวลานั่นเองนะครับ4วินาทีต่อมานะครับก้อนหินจะกลับตกลงบนพื้นนะครับก็คืออยู่บนพื้นนี่แหละนะครับให้หาอัตราเร็วนะครับข้อนี้นะครับของก้อนหินที่ถูกโยนขึ้นนะครับคืออัตราเร็วของก้อนหินที่โยนขึ้นตรงนี้นะครับมันก็คือ u นะครับไม่ใช่ v นะครับ u ค่าเท่าไหร่จากสมการเลยนะครับ s นะครับมีค่าเท่ากับ ut นะครับบวกนะครับ1ส่วน2นะครับ gt กำลัง2นั่นเองนะครับ s ตรงนี้ก็ใส่ลบ12นะครับ u ก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันคูณกับเวลาแน่นอนนะครับ4ตรงนี้ค่า g ติดลบเนี่ยดึงเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าเลยนะครับดึงเครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าเลยลบ10นะครับเวลานะครับตรงนี้ก็เป็นนะครับ4กำลัง2นั่นเองนะครับคิดเลขออกมานะครับตรงนี้ก็เป็นลบ12นะครับนี่ก็เป็น 4u นะครับนี่ตัดกันได้นะครับ2125นะครับ5นะครับคูณกับ4กำลัง2ได้16นะครับ16คูณ5นะครับเท่ากับ80ตรงนี้ติดลบนะครับลบ80แบบนี้นะครับย้ายไปด้านหนึ่งนะครับลบ80ย้ายข้างมาก็เป็นบวก80ตรงนี้ลบกับ12นะครับเท่ากับ 4u นะครับนะ80นะครับลบ12นะครับก็เหลือ68นะครับเท่ากับ 4u นะครับฉะนั้น u ก็หาได้แล้วนะครับก็68ตั้ง4นะครับ
เลขออกมาก็ตอบนะครับ17นะครับเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อที่3นะครับต่อไปนะครับข้อที่4นะครับขว้างลูกบอลลูกหนึ่งดิ่งขึ้นนะครับข้อนี้เน้นเลยนะครับขว้างลูกบอลลูกหนึ่งดิ่งขึ้นนะครับค่า g ของเราจะเท่ากับลบ10นะครับดิ่งขึ้นนะครับเหมือนกับโยนขึ้นผ่านต้นมะม่วงหนึ่งนะครับลูกบอลถึงยอดต้นมะม่วงในเวลา1วินาทีนะครับนะยอดต้นมะม่วงเลยนะครับ1วินาทีและนะครับ5วินาทีนับจากขว้างนะครับก็เดี๋ยวขอวาดรูปต้นมะม่วงแป๊บหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงแล้วกันนะครับลูกบอลนะครับกว้างไปนะครับบอกว่าผ่านต้นมะม่วงลูกหนึ่งถึงยอดนี่คือยอดต้นมะม่วงนะครับตรงบริเวณถึงยอดต้นมะม่วงเนี่ยนะครับความเร็วปลายของเราจะเท่ากับศูนย์นะครับเนี่ยโจทย์กำหนดมาให้นะครับ1วินาทีตรงนี้นะครับและ5วินาทีนับจากขว้างนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเลข5วินาทีได้ใช้หรือเปล่านะครับข้อนี้ก็เมื่อตรงนี้ใช้เวลา1วินาที5วินาทีก็น่าจะเป็นเวลาทั้งหมดนะครับส่วนข้อนี้ไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับให้หาความสูงของต้นมะม่วงนะครับความสูงของต้นมะม่วงนะครับก็คือ S นั่นเองนะครับ S หรือว่า H นั่นเอง S มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับถ้ากว้างลูกบอลจากโคนมะม่วงนะก็คือตอนนี้โคนมะม่วงนะครับหรือว่าใต้ต้นมะม่วงนั่นเองนะครับก็นะครับหานะครับสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปแรกนะครับหา u ให้ได้ก่อนนะครับหา u ความเร็วต้นให้ได้ก่อนนะครับว่าค่าเท่าไหร่นะครับก็จากสูตรนะครับ v นะครับมีค่าเท่ากับ u บวกกับ gt นั่นเองนะครับ v ของเราก็ทราบแล้วว่าตรงสูงสุดเนี่ย v เท่ากับ0นะครับยูนะครับไปยูก็ใส่ยูไปนะครับค่า g ติดลบนะครับลบ10นะครับอย่าลืมคูณกับเวลาด้วยนะครับ1วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลบ10คูณ1ก็ได้10ย้ายไปอีกด้านหนึ่งก็คือ10นั่นเองนะครับแสดงว่านะครับความเร็วต้นของเราเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับคือความเร็วต้นนะครับต่อไปนะครับสเต็ป2นะครับนี่สเต็ปสองเนี่ยนะครับเราจะหาความสูงของต้นม่วงนะครับความสูงของต้นม่วงหรือว่า S นะหา S นั่นแหละมีค่าเท่าไหร่นะครับก็นะครับข้อนี้จากนะครับ v กำลังสองนะครับมีค่าเท่ากับ u กำลังสองนะครับบวกกับสองนะครับ gs นั่นเองนะครับ v ของเราก็ทราบแล้วนะครับว่าเป็นศูนย์นะครับตรงนี้ยูของเราก็พึ่งได้ตรงนี้นะครับก็เป็น10นะครับกำลังสองนะครับค่าจีติดลบนะครับตอนนี้ก็เป็นลบสองค่าจีก็10นะครับลบเราเรียงไว้ข้างหน้าเนาะเราเป็น s นะครับ ลบสองคูณ10ได้ลบ 20s นะครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวกนะครับ 20s อย่างนี้นะครับกับ10กำลังสองก็100นะครับเพราะฉะนั้น S ของเรานะครับก็คือเอา100นะครับไปหาร20นั่นเองนะครับคิดเลขออกมานะครับก็มีค่าเท่ากับ5เมตรนั่นเองนะครับต้นมะม่วงเนี่ยความสูง5เมตรนะครับนี่ก็คือข้อที่4นะครับต่อไปนะครับข้อต่อไปข้อที่5นะครับจุดบั้งไฟขึ้นไปในอากาศด้วยความเร่งคงที่นะครับ
ข้อนี้นะครับบอก A มาก่อนนะครับ A A มีค่าเท่ากับ8นะครับข้อนี้แต่ว่านะครับมันเป็นบั้งไฟมันขึ้นนะครับจุดบั้งไฟขึ้นนะครับแสดงว่านะครับค่า A ของเราเนี่ยจะต้องติดลบนะครับตรงนี้ลบ8นะครับค่า A นะครับในแนวดิ่งนะครับค่า A กับค่า G เนี่ยมันเท่ากันนะครับตรงนี้ แต่ว่าข้อนี้ไม่ใช้ G เป็น10นะครับข้อนี้บอกความเร่งมาให้ก็คิดว่าเป็น G ได้นะครับตรงนี้หลังจากขึ้นไปได้นะครับ10วินาทีนะครับนี้ก็คือเวลานั่นเองนะครับทีของเราก็เท่ากับ10นะครับวินาทีนะครับเชื้อเพลิงหมดนะครับอันเนี้ยสำคัญนะครับคือเชื้อเพลิงหมดเนี่ยก็คือจุดสูงสุดนั่นเองนะครับจุดสูงสุดตรงนี้นะครับก็หมายความว่า V ของเราก็มีค่าเท่ากับ0นะครับตรงนี้บั้งไฟจะขึ้นไปสูงกี่เมตรนะครับสูงจากพื้นกี่เมตรก็คือหา S นั่นเองครับ S มีค่าเท่าไหร่นะครับก็นะครับข้อนี้นะครับสเต็ปแรกนะครับสเต็ปแรกก็หาค่า U ออกมาก่อนนะครับจากศูนย์ง่ายๆนะครับ V เท่ากับ U นะครับบวกกับ AT นั่นเองนะครับจริงก็ AT ก็ได้ GT ก็ได้นะครับก็ V อันนี้ก็ศูนย์นะครับ U ก็ติดไว้นะครับนี่ก็ขึ้นไปก็ลบ8นะครับเวลาก็บอกมาให้แล้วนะครับตรงนี้ก็10นะครับนั้นนะครับลบ8คูณ10ลบ80ตบไม้ด้านหนึ่งก็เป็น80เมตรนะครับตรงนี้นี่ก็คือความเร็วต้นนะครับตรงนี้80เมตรต่อวินาทีนะครับอันนี้ต้องเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีด้วยนะครับได้ U มาแล้วนะครับเราก็จะไปหานะครับจุดสูงสุดนะครับความสูงของบั้งไฟนั่นเองนะครับก็สเต็ปสองนะครับค่านะครับ S ออกมานะครับก็จากนะครับ S มีค่าเท่ากับนะครับเล็บ U บวก V นะครับหารสองนะครับคูณกับ T นั่นเองนะครับชาตินะครับ U ก็80นะครับ V ก็0นะครับหารสองนะครับคูณกับเวลานะครับเวลาก็10วินาทีนะครับอันนี้ก็ให้ทำข้างในวงเล็บก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปทำนอกวงเล็บนะครับ80บวก0ก็ได้80หารสองก็ได้40นะครับคูณ10ทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ S ของเราก็ตอบแล้วนะครับ400เมตรนะครับง่ายๆนะครับข้อ5นะครับบอลลูนลูกหนึ่งลอยขึ้นไปตรงๆนะครับพอสูงได้200เมตรนะครับนี่คือระยะทางนั่นเองนะครับ S นะครับ S เท่ากับ200นะครับเขียน S พอแล้วนะครับปล่อยก้อนหินให้ตกลงมานะครับข้อนี้ก็เน้นตรงนี้นะครับปล่อยก้อนหินนะครับแปลว่าค่า G ก็เป็นบวกนะครับถ้าก้อนหินนี่ขอวาดบอลลูนนิดหนึ่งนะครับนี่ก็คือรูปบอลลูนนะครับสูง200เมตรแล้วก็ตกลงมาแบบนี้นะครับตรงนะครับตกลงมาถึงพื้นดิน10วินาทีนะครับนี่ก็คือ T นั่นเองนะครับจงหาความเร็วนะครับของก้อนหินก็คือหา U นั่นเองว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับก็ข้อนี้ก็จากสูตรนะครับ S เท่ากับนะครับ UT นะครับบวกกับ1ส่วน2นะครับ GT กำลัง2นั่นเองนะครับ S ก็เท่ากับ200นะครับตรงนี้ U ก็ไม่ทราบนะครับเวลา10นะครับบวกกับนะครับ1ส่วน2 T ก็10นะครับกำลังทีก็10ตรงนี้กำลัง2อีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ได้200นะครับตรงนี้
ตรงนี้นะครับตัดกันได้เท่ากับ5นะครับ5คูณ10กำลัง2 10กำลัง2ก็100คูณ5ก็500นะครับย้ายค่ามาฝั่งนี้เลยนะครับติดลบนะครับเท่ากับ 10u นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคำนวณมันจะได้ติดลบ300นะครับตรงนี้กับ 10u นั่นเองนะครับแสดงว่า u ของเราก็จะคำตอบลบ30เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับนี่ก็สาเหตุนะครับที่มันติดลบนะครับก็แสดงว่านะครับมันวิ่งสวนกับบอลลูนนะครับวิ่งสวนวิ่งสวนนะครับบอลลูนเพราะนั้นตอบนะครับว่า u ก็เท่ากับ30นะครับเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับ ขณะปล่อยบอลลูนก้อนหินจะลอยขึ้นไปอีกเท่าใดนะครับจึงจะเริ่มตกลงมานะครับขณะปล่อยบอลลูนนะครับตามเวลาก็10วินาทีนะครับเนี่ยคราวนี้ก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ลองไปดูนะครับต่อไปนะครับข้อที่7นะครับบอลลูนอีกแล้วนะครับโอ้บอลลูนเยอะเลยบอลลูนลูกหนึ่งนะครับลอยดิ่งนะครับจากพื้นดินด้วยความเร่งสม่ำเสมอนะครับเมื่อลอยขึ้นไปได้30วินาทีนะครับก็ทิ้งก้อนหินก้อนหนึ่งลงมาก้อนหินตกถึงพื้นในเวลา15วินาทีนะครับก็นะครับข้อนี้ก็มีเวลา2ตัวนะครับอันนี้เป็นทีหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้ที1เท่ากับ30นะครับที2เท่ากับ15นะครับนับตั้งแต่บอลลูนถูกปล่อยจนตกถึงพื้นนะครับจงหาว่าขณะปล่อยก้อนหินบอลลูนอยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่นะครับสูงจากพื้นนี้เท่าไหร่ถามหา S นะครับ S มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอวาดรูปนิดหนึ่งนะครับอ๋อดังลูกนะครับมาแล้วนะครับก็บอลลูนนะครับลอยขึ้นไปนะครับระยะทางเท่าไหร่ไม่รู้ก็หาตรงนี้แหละนะครับค่า g ตอนก้อนหินตกลงมาก็บวก10นะครับตอนนี้จะมาคำนวณด้วยกันนะครับปุ๊บก็สเต็ปแรกก็หา v ออกมาก่อนนะครับv นะครับก็เท่ากับนะครับ u บวกกับ at นั่นเองนะครับก็ตอนแรกนะครับความเร็วต้นก็ตรงนี้ก็เป็นศูนย์นะครับบวกกับนะครับ a ก็นะครับ30นะครับ v ของเราก็เท่ากับนะครับ30 a นั่นเองนะครับเป็นสมการที่หนึ่งนะครับก็ตอนแรกนะครับยังไม่มีการเคลื่อนที่นะครับตรงนี้นะครับก็ความเร็วต้นก็เป็นศูนย์นะครับต่อไปนะครับก็หาออกมาระยะทางเองนะครับ s เท่ากับนะครับ u t นะครับบวก1ส่วน2นะครับ a t กำลัง2นะครับ s ตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับเท่าไหร่นะครับ ut ก็ศูนย์นะครับตรงนี้เอาศูนย์ไปคูณ t นะครับบวกกับ1ส่วน2นะครับ a t ของเราก็30นะครับ t 1นะครับกำลังสองด้วยไปที่หนึ่งให้หมดนะครับก็คิดเลขออกมาแล้วนะครับ S ของเราก็เท่ากับนะครับ30กำลังสองได้900นะครับ900หารสองก็450นะครับอันนี้เป็นสมการที่สองนะครับเอาละนะครับจากเนี้ยนะครับเวลาตรงเนี้ยเวลาทีหนึ่งให้มา30วิเนี่ยเราสามารถได้2สมการนะครับ v ของเราเท่ากับ 30a s ของเราเท่ากับ 450a นะครับตรงนี้ก็นะครับสเต็ป2นะครับตรงนี้สเต็ป2ตรงนี้นะครับก็ลอยขึ้นมาอยู่ข้างบนนี่แล้วนะครับจากนะครับหานะครับหาระยะทางนั่นเองนะครับหาเส้นเด็กนะครับ
ไม่ได้ทางหรือว่า S นั่นเองนะครับไม่ต้องเขียนซ้ำแล้วนะครับจาก S เท่ากับนะครับ UT นะครับบวกนะครับบวกอะไรครับ1/2นะครับ GT กำลัง2นั่นเองนะครับ S ของเราก็เอาตรงนี้มาใส่นะครับแต่เนื่องจากมันมองจากด้านบนมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็ติดลบนะครับ 450A นะครับ UT นะครับตรงนี้ U ของเรานะครับความเร็วต้นนะครับตรงนี้จากตรงนี้นะครับมันจะเป็นความเร็วปลายมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้ V ตรงนี้นะครับเท่ากับ 30A นะครับตรงนี้ข้อนี้อย่างที่หนึ่งนะครับเวลาก็15 วินาทีนะครับ T2นะครับตรงนี้นะครับมันมีค่าเท่ากับเป็นให้ตกลงมาจากพื้นนะครับตรงนี้ค่า G นะครับติดลบนะครับที่สองเราก็15นะครับสองนะครับเลขออกมานะครับตรงนี้ก็-450A นะครับอันนี้ก็ได้เท่ากับ455นะครับนี่ก็ได้เท่ากับ450A เหมือนกันนะครับอันนี้ติดลบนะครับไปคิดเลขออกมาแล้วนะครับลบ1,2001,125นะครับย้ายโค้งย้ายข้างจากลบนะครับตรงนี้ก็ย้ายมาเป็นบวกนะครับลบย้ายข้างมาบวก900นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราจะคิดความเร่งออกมาได้เท่ากับนะครับนี่ไปหารกันนะครับเท่ากับ1.25นะครับต่อวินาทีกำลังสองนะครับได้ความเร่งแล้วนะครับสุดท้ายเราก็จะไปหาระยะทางได้จากสมการนี้ S เท่ากับนะครับ450คูณกับ1.25นะครับ S เท่ากับนะครับ562.5นะครับเมตรนะครับมีข้อ7นะครับข้อ8นะครับว่าวัตถุอันหนึ่งตรงๆนะครับด้วยความเร็วนะครับ20 เมตรต่อวินาทีนะครับขอสเก็ตรูปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับ รูปก็จะออกมาประมาณนี้นะครับวัตถุอันที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุอันที่หนึ่งนะครับนี่อันนี้เป็นวัตถุอันที่สองนะครับนี่ ด้วยความเร็ว20 เมตรต่อวินาทีนะครับจากปลายสะพานซึ่งในขณะนั้นนะครับระดับน้ำอยู่สูง25 เมตรนะครับโอเคนี่ไม่ใช่20นะครับมองเลขผิดนะต้องเป็น25นะครับโจทย์บอกมา25ถ้าต้องการปล่อยวัตถุอีกอันหนึ่งนะครับก็คือวัตถุอันที่สองเนี่ยนะครับให้ตกถึงพื้นน้ําพร้อมนะครับคําถามตรงนี้พร้อมกับวัตถุอันแรกนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับถามหาเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับสเต็ปแรกนะครับหาเวลาออกมาก่อนนะครับว่าวัตถุเนี่ยมันตกมาทีหนึ่งมันเท่าไหร่นะครับที1ก็จากสูตรนะครับ S นะครับกับนะครับที1นะครับบวกกับ 1/2 นะครับ GT 1กำลัง2นะครับ S ก็ติดลบนะครับมองลงไปนะครับอันนี้มันลบ -25 นะครับ
อยู่คุณเริ่มต้นก็20นะครับทีหนึ่งอันนี้นะครับลงไปก็ติดลบ1/2 คูณ 10นะครับเป็นที1^2นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับแก้สมการตรงนี้ตัดกันได้5ตกไปฝากหนึ่งครับเป็น5นะครับที1^2นะครับก็ลบนะครับบวก20ที1ก็ลบ20ที1นะครับก็ลบ25มีค่าเท่ากับ0นะครับอันนี้ก็เอา5หารทั้งสมการนะครับก็ได้เท่ากับ1^2นะครับลบ4ที1ลบ5เท่ากับ0แยกตัวประกอบนะครับปุ๊บก็ได้ลบ5กับนะครับทีบวก1กับ0เวลาก็จะมี2ค่าก็คือ5กับลบ1เวลาต้องเป็นบวกเสมอนะครับก็ตอบ5วินาทีนะครับอันนี้แหละคือทีหนึ่งนะครับ ใช้เวลา5วินาทีตกลงมาถึงพื้นแล้วนะครับอ้าวต่อไปนะครับในฝั่งต่อไปก็ไปหาตรงทีสองนะครับก้อนที่สองนะครับสเต็ปที่สองนั่นเองก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ S นะครับกับ U T สองนะครับนี่ก็บวกปล่อยเฉยก็เป็นบวกนะครับเมื่อกี้มันโยนขึ้นก่อนก็ต้องติดล็อกนะครับตรงนี้2นะครับ GT 2กำลัง2นะครับ S ก็เหมือนเดิมติดลบนะครับลบ25ตรงนี้ก็ความเร็วต้นตรงนี้เป็น0นะครับก็เป็น0นะครับนี่ก็เป็นบวกกับ1/2 คูณ 10 T 2กำลัง2นะครับอันนี้ก็เหลือ5นะครับดังนั้น T 2กำลัง2เนี่ยก็เท่ากับ5นะครับทีสองเดียวนะครับก็เท่ากับสแควร์รูท5นั่นเองนะครับวินาที เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อได้ทีหนึ่งทีสองแล้วนะครับโจทย์ถามนะครับว่าต้องรอเวลาเท่าใดนะครับเราก็จะเอานะครับดังนั้นนะครับซิกมาทีทีตรงเวลาจริงๆนะครับก็เอาเวลาทีหนึ่งตั้งนะครับลบกับทีสองนั่นเองนะครับเพราะที่หนึ่งมันตกมาก่อนนะครับทีสองมันจะพึ่งมันตกตามนะครับก็นี่ก็ห้าอ๋อนะครับอันนี้เอาไปแกะกดขึ้นเลขมานะครับ5 ลบ√5นะครับก็จะประมาณนะครับ2.76วินาทีนะครับข้อนี้ก็ตอบตัวนี้นะครับนี่คือข้อที่8นะครับอ้าวสวัสดีนะครับข่าวนะครับข่าวนี้นะครับวิชาฟิสิกส์นะครับฟ้องก้อนหินนะครับจากยอดตึกนะครับอันนี้นะครับค่า g ของเราก็จะติดลบทันทีนะครับเพราะโจทย์บอกว่าฟ้องนะครับฟ้องก้อนหินค่า g นี่ติดลบก่อนเลยนะครับ สูง200 เมตรนะครับอันนี้เดี๋ยวขอวาดรูปแป๊บหนึ่งอ้าวรูปก็ประมาณนี้นะครับตึกนะครับสูง200 เมตรนะครับนี่ก็คือระยะความสูงของตึกทั้งหมดนะครับ200 เมตรนะครับลงมาด้วยความเร็วนะครับ20 เมตรต่อวิก้อนที่1ให้เป็น U1 นะครับ20 เมตรต่อวินะครับขณะเดียวกันขว้างก้อนหินจากฐานตึกก็คืออยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับขว้างขึ้นไปด้วยความเร็ว30 เมตรต่อวินาทีนะครับ
ก็เป็น u 2นะครับให้หาว่านานเท่าใดวัตถุทั้ง2จึงจะสวนกันนะครับ หาเวลาออกมานั่นเองนะครับเวลาที่วัตถุสวนกันนะครับ จากนะครับตรงนี้ก้อนที่1นะครับก้อนที่1นี้นะครับมันจะได้สมการนะครับก้อนที่1นะครับตรงนี้สมการของเรานะครับที่จะใช้ได้ก้อนที่1ก็หาออกมาก่อนนะครับระยะทางนะครับ s เท่ากับนะครับ ut นะครับบวกกับ1ส่วน2นะครับ gt กำลัง2แบบนี้นะครับ s นะครับก็ต่อนะครับ s ของเราก็เท่ากับ s นะครับอันนี้ s 1นะครับ s 1ก็เท่ากับ s นะครับกับนะครับ u ให้มาแล้ว20นะครับเวลาตรงนี้ไม่ได้ให้มาก็ติดเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับเนื่องจากว่านะครับก้อนที่1นี้มันปล่อยลงมา แบบนี้นะครับค่า g จะเป็นบวกนะครับก้อนที่1นี้นะครับค่า g จะเป็นบวกนะครับอันนี้ลดไว้หน่อยก็ได้นะครับตรงนี้ g เท่ากับนะครับบวก10นะครับอันนี้ก็ใส่ไปนะครับบวก1ส่วน2คูณ10แบบนี้นะครับ t กำลัง2นะครับ เดี๋ยวขอลบค่า g เมื่อกี้ก่อนนะครับเมื่อกี้บรรยายผิดไปนิดหนึ่งนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็คิดเลขออกมานะครับก็ได้เท่ากับนะครับ s นะครับ s เท่ากับ200นะครับ200 t 1ส่วน2ตัด10ได้เท่ากับ5นะครับก็บวกกับ5 t กำลัง2แบบนี้นะครับนี่ก็ติดเป็นสมการที่1ไว้ก่อนนะครับตรงนี้ต่อไปนะครับนี่ก็สมการที่1ก็จบแล้ว นี่คือก้อนแรกนะครับต่อไปก้อนที่2อยู่ข้างล่างนะครับก้อนที่2อยู่ข้างล่างนะครับมีอะไรเป็นพิเศษนะครับค่า g มันจะติดลบนะครับเพราะว่ามันโยนขึ้นไปคือลบ10นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันในโจทย์ข้อนี้เป็นบวกตัว1เป็นลบตัว1นะครับ ก็สมการเดิมนะครับ S2 นะครับ S2 ก็เท่ากับนะครับ UT บวกกับ1ส่วน2นะครับ GT กำลัง2นะครับตรง S2 เนี่ยระยะทางมันนะครับเนื่องจากว่าทั้งหมดนี่มัน200เมตรนะครับเราจะหาระยะทางบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อกี้เรากำหนดให้ตรงนี้เป็น S แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเป็น200ลบ s นะครับข้อนี้ก็จะยากในการสมมุติตัวแปรนิดนึงนะครับก็ใส่ระยะทางไปนะครับ200ลบ s นะครับเท่ากับนะครับ u ของเรานะครับก็เท่ากับ30นะครับ30 t นอกตรงนี้ก็ต้องติดลบนะครับลบ1ส่วน2นะครับคูณกับ10นะครับแล้วก็ t กำลัง2นะครับ อันนี้ก็จัดรูปสมการออกมานะครับก็ได้เท่ากับ200นะครับ200ลบ s นะครับไม่ใช่เลข5ตัว s นะครับ30 t นี่ก็เท่ากับลบ5 t กำลัง2นะครับก็ได้ตรงนี้เป็นสมการที่2นะครับ สังเกตนะครับตอนนี้เราก็จะได้สมการอยู่2ตัวแปรแบบนี้นะครับเจอสองสมการนะครับเนื่องจากว่านะครับเราเห็นตรงนี้นะครับว่ามันเป็นบวก 5t กำลัง 2 อันนี้เป็นลบ 5t กำลัง 2 นะครับเราก็จะเอานะครับขั้นตอนที่3นะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับเอาสมการที่1นะครับตั้งบวกกับสมการที่2นะครับs นะครับ s บวกกับลบ s ก็ได้เท่ากับ0นะครับทางด้านซ้ายก็จะเหลือแค่200นะครับตรงนี้ก็คือเอา s ไปบวกกับตัวนี้ก็หายเลยเหลือแค่200ส่วนด้านขวาคือหมายเท่ากับอยู่นี้นะครับด้านขวานะครับ 200t นะครับบวกกับ 30t นะครับก็ได้เท่ากับสามสิบนะครับอ
อันนี้ผิดนะครับไม่ใช่200ต้องเป็น20นะครับเพราะความเร็วมัน20นะครับ20บวก30นะครับมันก็ได้เท่ากับ50นะครับทีนะครับแล้วตรงนี้นะครับเอามาบวกกันนะครับปุ๊บนะครับมันก็จะหายเพราะฉะนั้นนะครับ t ของเราก็จะได้เท่ากับนะครับ200นะครับหารกับ50นั่นเองนะครับคิดเลขออกมานะครับ4นะครับวินาทีนั่นเองนะครับเอาละนะครับอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับข้อนี้ง่ายๆนะครับปาก้อนหินนะครับไปในแนวดิ่งนะครับจากหน้าผาสูง300เมตรนะครับด้วยความเร็ว50เมตรต่อวินาทีนะครับขณะเดียวกันปาลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งจากก้นเหวด้วยความเร็ว75เมตรต่อวินาทีจงหาว่านานเท่าใดวัตถุทั้งสองจึงจะสวนกันและในขณะลูกบอลสวนกันสูงกี่เมตรนะครับก็ขอเวลาวาดรูปนิดหนึ่งนะครับอ้าวนะครับ ก็จะวาดรูปได้ประมาณนี้นะครับหน้าผาสูง300เมตรนะครับวัตถุก้อนที่หนึ่งนะครับถูกปาขึ้นไปแนวดิ่งนะครับ50เมตรต่อวินาทีแล้วก็ตกลงมานะครับจุดตรงนี้นะครับคือจุดที่วัตถุวิ่งสวนกันนั่นเองนะครับตรงนี้จะสวนกันตรงนี้นะครับวัตถุอันที่สองก็75นะครับตรงนี้จะเป็น S1 ตรงนี้จะเป็น S2 นะครับ ก็พิจารณาไอ้อันก้อนที่หนึ่งก่อนนะครับสเต็ปหนึ่งนะครับก้อนที่หนึ่งนะครับก็จากสูตรนะครับ S นะครับเท่ากับนะครับ UT นะครับบวกกับ1ส่วน2นะครับ GT กำลัง2นะครับ เนื่องจากว่านะครับข้อนี้โยนขึ้นนะครับค่าที่1นะครับตรงนี้ G ของเราจะเท่ากับนะครับติดลบ10นะครับต่อไป G ของอันที่สองนะครับอันนี้ก็คิดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแน่นอนนะครับระยะนะครับถ้ามองลงไปข้างล่างนะครับ H1 นี่มีติดลบนะครับเนื่องจากมันต่ำกว่าฐานที่มันคิดนะครับลบ H1 นะครับ U ของเราก็ทราบแล้วนะครับว่า50นะครับเวลาไม่บอกมาให้นะครับนี่ก็เป็นลบนะครับ1ส่วน2นะครับ G ก็10นะครับ T กำลัง2นะครับ เลขออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นลบนะครับ H1 กับนะครับนี่ก็เป็น50 T นะครับลบ5 T กำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสมการที่1แน่นอนนะครับสเต็ป2ก้อนที่2นะครับก้อน2นี่มันก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับค่า G ของมันก็จะติดลบเหมือนกันนะครับก็มันโยนขึ้นนะครับสมการเดิมเลยนะครับ S เท่ากับ UT นะครับบวกกับเศษ1ส่วน2 GT กำลัง2นะครับ
แน่นอนนะครับมองขึ้นไปข้างบนตรงนี้นะครับค่า h 2มันก็เลยเป็นบวกนะครับ u นะครับ75นะครับ t ลบนะครับ1ส่วน2คูณ10 t กำลัง2นะครับก็นะครับจัดรูป h 2นะครับ75นะครับ t ลบนะครับ5 t กำลัง2นะครับต่อไปก็จะคำนวณนะครับเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะเอาสมการที่2ตั้งนะครับลบสมการที่1นะครับ2ลบ1นะครับแต่ว่าลบเจอลบนะครับมันจะเป็นแบบนี้ h 2นะครับลบกับลบ h 1แบบนี้นะครับลบเจอลบมันจะได้บวกนะครับเอาอีกฝั่งหนึ่งนะครับ75นะครับลบออกไป50นะครับมันก็เหลือ15นะครับ25นะครับ75ตรงนี้นะครับเอาไปลบกันนะครับหายนะครับตรงนี้นะครับมันก็ได้เท่ากับ h 2บวกกับ h 1เท่ากับ25 t นะครับตรงนี้นะครับมันก็มีค่าเท่ากับ300นะครับเพราะว่าเอา h 2ตัวมาบวกกันมันก็ได้300ก็ได้300นะครับเท่ากับ25 t นะครับเพราะฉะนั้นคิดได้แล้วนะครับ t ก็เท่ากับนะครับ300นะครับหารกับ25นะครับแปลว่าหาร25เท่ากับ12วินาทีนะครับข้อนี้จะวิ่งสวนกันนะครับและนะครับมันมีและด้วยขนาดสวนกันอยู่ห่างจากพื้นกี่เมตรนะครับก็ s 2ก็แล้วกันนะครับตรงนี้อันนี้คำถามแรกนะครับ12วินาทีนี้ต่อไปคำถามมีคำถามหนึ่งนะครับคำถามที่2เนี่ยมันมีคำว่าแรงนะครับสูงจากพื้นกี่เมตรนะครับข้อนี้มี2คำถามนะครับสวนกันนะครับน้ำเท่าใดจึงจะสวนกันคำถามแรกอยู่จากพื้นกี่เมตรอีกอันหนึ่งนะครับคำถามที่2นะครับปุ๊บปุ๊บคำถามที่2หา h 2ก็ได้ h 1ก็ได้นะครับเอา h 2ดีกว่านะครับ h 2มีค่าเท่าไหร่นะครับก็75นะครับเวลาก็12นะครับลบนะครับ5 2กำลัง2นะครับ h 2ก็คิดเลขออกมาปุ๊บนะครับอันนี้ไปแอบกดคือคิดเลขมาแล้วนะครับได้เท่ากับ180เมตรนะครับนี่ก็คือความสูงถ้าวัดจากข้างล่างไปก็180นะครับถ้าข้างบนลงมาก็20นะครับเอ้ยไม่ใช่ก็เอา300ไปลบก็ได้นะครับตรงนี้ h 2เนี่ยมันสูง180นะครับพอดีวาดรูปมันสเกลไม่เป๊ะใช่ไหมครับอันนี้ก็คือข้อที่10นะครับ2คำถามต่อไปนะครับข้อที่11นะครับโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งนอกนะครับการโยนลูกบอลขึ้นไปนะครับค่า g นะครับค่า g หรือค่า a ก็ได้นะครับมันจะเท่ากับ10โยนติดลบนะครับปุ๊บขณะอยู่หน้าผาสูงด้วยความเร็วต้น20เมตรต่อวินาทีนะครับอยากถามว่าเมื่อสิ้นข้อนี้ไม่เหมือนข้อที่ผ่านมานะครับสิ้นนะครับ6วินาทีจะอยู่ที่ใดนะครับก็ขอวาดรูปนิดหนึ่งนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจหน่อยประมาณนี้นะครับเมื่อสิ้นวินาทีที่6ลูกบอลจะอยู่ที่ใดนะครับอยู่บนหน้าผาสูงนะครับข้อนี้จะใช้สูตรพิเศษนะครับสูตรพิเศษก็คือสูตร SN ก็ได้นะครับ SN นะครับมีค่าเท่ากับ U นะครับบวกกับนะครับ A นะครับหาร2นะครับคูณด้วยนะครับ
2 n ลบ1นะครับก็แทนค่านะครับข้อนี้ n แล้วก็เท่ากับ6นั่นเองนะครับ s 6นะครับ u นะครับความเร็วต้นก็20นะครับตรงนี้นะครับติดลบนะครับเป็นลบนะครับ10 2นะครับอันนี้ก็2คูณ6ลบ1นะครับ s 6ของเรานะครับก็เท่ากับนะครับ20นะครับอันนี้ก็เหลือ5นะครับตรงนี้นะครับ2คูณ6ได้เท่ากับ12นะครับ12ลบ1ก็ได้11 11คูณ5ก็ติดลบนะครับ55นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ S6 ของเรานะครับจะมีคำตอบที่มันติดลบนะครับก็คือลบ35เมตรนะครับหมายความว่าไงนะครับตรงเนี้ยระยะจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับมันจะมีค่าเท่ากับ35เมตรนั่นเองนะครับแต่เนื่องจากอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราอ้างอิงคำตอบของเราก็เลยติดลบนะครับเขาถามว่าระยะนะครับก็ตอบว่านะครับอยู่นะครับอยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงนะครับ35เมตรนะครับก็เรียบร้อยข้อ11นะครับต่อไปนะครับข้อ12นะครับ โยนนะครับลูกบอลก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับเสรีนะครับความเร็วต้น u ไม่คิดแรงต้านระยะสูงสุดนะครับก็นะครับเหมือนเดิมนะครับโยนขึ้นก็ค่า g ก็ติดลบนะครับตรงระยะสูงสุดเนี่ยนะครับความเร็วปลายของเราอ่ะมันจะเท่ากับ0นะครับถึงจะหาระยะสูงสุดได้นะครับความเร็วต้นมันก็เป็น u อยู่แล้วนะครับอารมณ์ประมาณ u เท่ากับ u อะไรประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วนะครับมันมองด้วย2สูตรนะครับเราก็ใช้สูตรนี้ก็ได้ตัวง่ายๆ s เท่ากับนะครับ u นะครับบวก v หาร2นะครับคูณกับ t นะครับก็ได้เท่ากับนะครับ s ก็u ก็ u นะครับ v ก็0นะครับหาร2นะครับทั้งหมดคูณกับ t นะครับก็ได้เท่ากับนะครับ ut สองแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะมองในแบบอีกสูตรหนึ่งนะครับ s เท่ากับนะครับ ut นะครับบวกกับ1ส่วน2นะครับ gt กำลัง2แบบนี้ก็ได้นะครับก็ใส่ไปนะครับก็ u ไม่รู้ก็ติดไว้นะครับส่วนค่า g เรารู้แล้วติดลบนะครับลบนะครับ1ส่วน2คูณ10นะครับทีกำลังสองนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้เท่ากับนะครับเนี่ยก็จะเป็น ut ลบ10กับ2กับ10ก็ตัดกันได้ลบ5นะครับทีกำลังสองนะครับฉะนั้นนะครับมันตอบได้2คำตอบนะครับตอบแบบนี้ก็ได้นะครับตอบแบบนี้ก็ถูกแบบนี้ก็ถูกนะครับก็โจทย์ไม่ได้ให้อะไรมามากกว่านี้นะครับสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ12ข้อนะครับ